คำเหลาหรือชื่อในการแสดงว่าม่ำจกงกนักแสดงตลกชาวไทยเป็นชาวจังหวัดยโสธรม่ำออกจากบ้านตั้งแต่อายุ16ปีมาทำงานอยู่กับวงดนตรีลูกทุ่งของสดใสลุงโพทองเป็นวงแรกโดยเริ่มทำงานในตำแหน่งคอนวอยหรือเด็กยกของก่อนจะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นหางเครื่องและตลกตามลำดับหลังจากนั้นเพชรถ่ายได้ย้ายไปทำงานกับวงดนตรีลูกทุ่งหลายวงเช่นเกรียงไกรกรุงสยามโชคชัยโชคอนันต์สิรินทานิยากรและสุพรรณสันติชัยหลังจากนั้นเขาได้รับการชักชวนให้มาเล่นตลกในคณะเทพโพงามเมื่อมัมเริ่มดังเป็นที่รู้จักเทพโพงามเห็นถึงโอกาสของเขาที่จะโด่งดังขึ้นในอนาคตจึงแนะนำให้เขาออกจากคณะเพื่อไปตั้งคณะตลกเป็นของตนเองมัมได้ออกไปตั้งคณะชื่อว่าคณะมัมจกมกโดยมีสมาชิกคนสำคัญเช่นจาตุรงมกจกหยองลูกหยีแววจกมกเป๋อจกมกเท่งเถิดเทิงหนงชะชะชะเป็นต้นในปีพ.ศ. 2535เพชรถ่ายได้รับการชักชวนจากปัญญานิลันกูลให้มาร่วมทำงานกับบริษัท Workpoint Entertainment โดยได้มาทำหน้าที่เป็นตัวปริศนาในรายการชิงร้อยชิงล้านนับตั้งแต่นั้นเขาก็ได้ทำงานร่วมกับ Workpoint มาตลอดจนถึงปัจจุบันผลงานที่สำคัญของเพชรถ่ายในฐานะพิธีกรรายการเกมโชว์ต่างๆของ Workpoint เช่นเวทีทองระเบิดเถิดเทิงเป็นต้น